เรื่องนี้นะคะเรียกแดนซิทานค่ะเหตุผลที่เลือกเรื่องนี้มานะคะก็เพราะว่าแบบตอนอ่านอ่ะแบบรู้สึกชอบมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีแบ็คกราวด์หลังเป็นวัฒนธรรมเป็นเรื่องของแบ็คกราวด์ของความหนาวหนาหุบเขาเรารู้สึกว่าอยากจะทําให้มันกลายเป็นภาพให้มันกลายเป็นจริงไรล่ะคิดเห็นใครสปายก็คือหลังจากที่เราได้อ่านนวนิยายเนาะก็คือเราอยากถ่ายทอดเรื่องราวของตัวละครแล้วก็เรื่องราววัฒนธรรมทางภาคเหนือจังหวัดเชียงรายของเราให้เป็นออกมาเป็นภาพจากตัวหนังสือมาเป็นภาพใช่ค่ะทําไมสปายถึงเหตุผลที่เราเลือกพ่วงกับนะคะที่เอามาแบบบาลานะคะเพราะว่าบาร์เขาสูงมากพี่ๆคงคิดนะคะว่าหล่อมากๆใช่ไหมคะพ่วงกับเราหล่อมากนะคะเหตุผลนี้คือเหตุผลแรกเพื่อนเหตุผลแรกค่ะและเหตุผลที่สองก็คือไลฟ์เป็นเพื่อนค่ะตั้งแต่แบบว่าปีหนึ่งเราได้เห็นกันแล้วก็รู้สึกว่าการที่คุยกับเพื่อนแล้วก็คุยกับคนที่สบายใจไปตั้งไว้ว่าแบบอยากทำงานกับคนที่สบายใจซึ่งนั่นก็คือไหลแล้วรู้สึกว่าเราคุยกันได้ทุกๆเรื่องอะค่ะเราไม่อยากมีปัญหากันในกองหรือว่าไม่อยากแบบในอนาคตมันจะแบบเฮ้ยความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่เราเชื่อว่าเวลาไหลมีความคิดเห็นอะไรที่ไม่ตรงกับสไปซ์อะเราจูนกันได้ทำงานกับฉันเป็นไงบ้างจ๊ะสนุกดีครับความเราเป็นเพื่อนเนาะเหมือนว่าเออมีอะไรเราสามารถแชร์ได้ตรงๆอย่างเช่นว่าสไปซ์อยากได้อะไรไหลอยากได้อะไรเราก็สามารถแชร์หาตรงกลางร่วมกันเพื่อจะได้ทำงานให้ดีที่สุดพ่วงกับหล่อนะคะฝากไปด้วยหล่อมากหล่อไหมหล่อมากที่สุดหล่อมากนักแสดงก็หล่อครับหล่อเลือกพ่วงกับแล้วทำไมเลือกน้องสองคนนี้เป็นผู้นำเลยพูดเป็นนักแสดงเริ่มที่ปูนปั้นก่อนแล้วกันนะคะปูนปั้นเนี่ยก็เป็นเด็กที่เป็นเด็กเป็นศิลปินละกัน5 2 2คุณปั้นเป็นศิลปินคนแรกที่จะไปดูแลแล้วก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาให้น้องไปได้ไกลมากๆแล้วก็ต่อมาคือเราต้องมาหาพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วคนที่เข้าใจเราก็กลายเป็นฟุกค่ะฟุกคือผ่านด่านมาหลายรอบมากเนาะเราแบบเราแคสกันมาหลายครั้งถูกมั้ยแล้วรวมถึงแบบว่าสุดท้ายอ่ะตอนที่ฟุกเดินเข้ามาในห้องแคสอ่ะสไปแบบวางแล้วก็เราเจอศิลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนได้กลายเป็นฟุกฝั่งนี้ทั้งสองคนอันนี้คือบ้านแบบบ้านพี่บ้านน้องมากเป็นก่อนเขานอนน้องสกายแต่ว่าอย่างไลท์อ่ะไม่รู้จักเลยว่านี่คือแบบว่าเป็นแบบพี่น้องบางคนอาจจะคิดว่าแบบว่าหัวหรือเปล่าไม่นะคะเพราะไลท์อ่ะไม่รู้จักแต่ไลท์เป็นคนบอกเองว่าเด็กคนนี้เล่นดีถูกไหมเล่าให้ฟังหน่อยครับก็สกายน้องสกายเข้ามาแคสกับพวกเราในวันแคสเนาะแล้วก็มีหลากหลายบทครับที่เราเปิดแคสในวันนั้นซึ่งหนึ่งในตัวละครแสงล่าเนี่ยก็เป็นน้องสกายได้ลองทำซีนเทสแล้วไลก็แบบคอมเมนต์เลยว่าน้องคนนี้แบบติ๊กอย่างนี้น่าแอคดีนะการเอ็กซ์เพรสสีหน้าน้ำเสียงดีแล้วก็หันมากระซิบกับสไปว่าเนี่ยคิดว่าได้แสงล่าแล้วแล้วก็เพิ่งมารู้ในวันนั้นเลยว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นบ้านพี่น้องส่วนอันนี้นะคะก็จากบ้านดีเอ็นดีนะคะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเขามีศักยภาพสูงในการเป็นแบบว่าบริการนะคะเป็นจักริดได้ก็คือตอนที่ตบปากรับคำกันไปอ่ะเราก็แบบโหคุยกับผู้ใหญ่หลายรอบมากว่าแบบอยากได้จริงๆอยากให้น้องบินขึ้นไปเพราะว่าแบบทั้งเรื่องคิวทั้งเรื่องแบบว่างบประมาณดิฉันก็แบบไปคุยแบบหนูอยากได้แปมแบบมาเล่นให้ได้จนแปมก็มาเล่นขอบคุณแปมนะคะยินดีมากมากครับขอบคุณที่ให้โอกาสค่ะไปที่นักแสดงบ้างงั้นให้นักแสดงตรงกลางนะแนะนำตัวก่อนว่าเล่นเป็นอะไรแล้วก็แนะนำปูนปั้นเริ่มเลยปูนปั้นนะครับผมจิตบุญรับบทเป็นคุณสายทานครับแค่นี้หรอครับโอเคครับผมปุ๊กภูสิทธิ์นะครับในเรื่องรับบทเป็นศิลาครับใช่ค่ะสวัสดีครับสกายนะครับรับบทเป็นแสงล่าครับผมเก่งมากสวัสดีครับแป๊มนะครับรับบทเป็นจักรกิจครับผมครับถามแต่ละคนเลยค่ะที่เข้ามาแคสเรื่องนี้ค่ะทำไมถึงได้เข้ามาแคสเรื่องนี้อยากให้เล่าหน่อยต้องตอบคนที่มาแคสก่อนละกันได้คือเหมือนทีแรกโอเคบางใครไหมครับขอโทษทีนะไม่บ้างครับได้เลยครับไปยืนครับได้เลยโอเคเหมือนทีแรกครับเรื่องนี้สไปซ์เปิดแคสก็คือเรารู้อยู่แล้วว่ามีตัวนางเอกก็ชื่อว่านางเอกนายเอกชื่อว่าสายทานแต่ว่ายังหาคุณจิราไม่เจอแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราเลยไปอ่านนิยายมาก่อนในเมฟแอปพลิเคชันเมฟแล้วกันว่านิยายเป็นยังไงแบบน่าสนใจไหมแล้วพออ่านเข้าจริงผมรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกนะเอาจริงๆคือการเจอการเกิดปัญหากันหรือว่าเรื่องต่างๆที่แบบกว่าจะได้พบกันอะไรอย่างเงี้ยมันน่าสนใจมากๆก็เลยแบบลองแคสดูซึ่งปกติแฟนคลับจะมองว่าผมมาเป็นคนแบบแปลกๆแบบ
มันตลกอะไรก็ไม่รู้แปลกๆแต่ว่าผมมีความรู้สึกลึกๆในใจว่าเราไม่แปลกแปลกแหละแต่ว่าลึกๆมันต้องมีความเท่บ้างนี่วะคนเราอ่ะเออขอแบบไม่เท่ในชีวิตจริงก็ขอเท่ในซีรีส์ก็ได้ใช่ก็คือแคทเอาจริงผมว่าแคทประมาณ2-3 รอบที่จำได้คือแบบครั้งแรกก็เคยเจอกันแล้วก็จะไปให้อ่านบทประมาณ10 นาทีหลังจากนั้นก็เข้าเล่นกันแล้วก็มาเปิดแค่อีกทีนึงก็มาแค่ทีก็เป็นบทประมาณ 4-5 ซีนนี่แหละครับแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแตงคุณปั้นน่ะเป็นคนเปิดรับมากๆเลยนะแบบต่อเป็นนักแสดงหน้าใหม่แต่ว่าการเปิดรับในเรื่องของแบบการแสดงผมว่าดีมากเลยใช่ก็เลยแบบลุ้นนะว่าเขาจะรับเราไหมวะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็โชคดีมากๆที่เขาเลือกผมโชคดีเช่นกันที่เธอเลือกเราไม่ไม่ผมว่าทั้งคู่ละกันใช่มันอาจจะคล้ายๆกับความหมายของเพลงนี้แหละครับนี่จบหล่อจริงๆเออคุณเล่นคุณเล่นครับคุณเล่นเออชมเก่งประมาณนี้ใช่ๆบ้านนี้จะพูดเก่งนะคะเพราะว่ามีแม่เป็นพิธีกรนะคะประมาณนี้ครับประมาณนี้อันพิธีกรไหมใช่ครับเก่งมากยังครับก็ส่วนสกายนะครับก็อย่างที่พี่สบายพูดว่ารู้จักกันบ้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของพี่สไปนะครับผมแล้วด้วยความที่เรารู้จักกันก็คือรู้ว่างานของพี่สไปคุณภาพแน่นอนครับก็เลยอยากครับก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยตัดสินใจมาแคสครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่สไปที่เลือกมาเล่นนะครับผมแล้วก็ผมเองก็รู้สึกยินดีมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณที่เลือกพี่สุดท้ายครับก็ต้องบอกตามความจริงเลยว่าตอนแรกอ่ะผมไม่เห็นด้วยผมเพิ่งมาเห็นว่าอุ๊ยเขาเปิดรับไปแล้วซึ่งส่งไม่ทันแต่ว่าทีเนี้ยเขาก็มีโอกาสเปิดรอบ walk in อีกรอบนึงผมก็เลยเอาละต้องมาเรื่องนี้แบบน่าสนใจมากก็เลยเอาลอง walk in ดูโอ้โหคนเยอะมากคนมาแคสเยอะมากๆครับการหาศิลาอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะเจอคนที่ใช่เก่งจริงๆเพื่อนผมครับเพื่อนผมซ้อมไว้ก่อนครับซ้อมไว้ก่อนก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่สไปมากๆครับที่ให้โอกาสขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนักแสดงทุกคนนะคะขอบคุณค่ะให้ฝากซีรีส์เราหน่อยให้ผู้จัดกับผู้กำกับก่อนโอเคฉันจับตรงกลางไม่ได้อยู่ตรงกลางมองทุกกล้องแล้วก็ทุกสื่อจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกไปตอนที่ทำพิธีกรอยู่บนเวทีอะค่ะคือสไปทราบว่าณตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราแบบมาในจุดตรงนี้เรามาในเวลาตรงนี้เรามาได้ทันไหมเรามาได้พร้อมหรือเปล่าที่ทุกๆคนจะเปิดรับพวกเราไปอยู่ในหัวใจเพราะสไปเชื่อว่าในหัวใจของแฟนๆทุกๆคนอะค่ะคงจะมีหลายๆเรื่องหลายๆอย่างแล้วก็หลายๆความชอบซึ่งไม่ผิดเลยนะคะที่เราจะชอบอะไรหลายๆอย่างแต่เราอยากจะแบบขอพื้นที่เล็กๆจริงๆค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้คู่นี้แล้วก็ความตั้งใจของสไปแล้วก็ไลท์นะคะรวมถึงแบบยังมีอีกหลายๆคนที่อยากจะพูดถึงในตรงนี้ก็คือแบบว่าเพื่อนของสไปเอ่ยไม่ว่าจะแบบเป็นเบลเอ่ยหรือว่าเป็นเพื่อนทุกๆคนที่อยู่กันมาตรงนี้อยากบอกว่าวันนี้ขอพื้นที่เล็กๆจริงๆลองให้พวกเขาลองไปนั่งอยู่ในหัวใจพวกคุณลองขอพื้นที่และให้โอกาสเขาโดนรักและเขาจะมอบความรักกลับไปสู่พวกคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะเป็นไงนางงามป่ะนี่นะครับรับอัพโจอัพพี่ไลน์แต่ก็แฟนๆหน่อยทีเซอร์ออกไปแล้วให้ทีเซอร์ออกไปแล้วขอความร่วมกับก่อนนะครับครับก็พี่สไปแรปอัพแรปอัพพูดเยอะมากก็คล้ายๆกันครับก็คือเหมือนโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนตั้งใจมากๆทั้งทีมๆนักแสดงเบื้องหน้าแล้วก็พวกเราทีมเบื้องหลังทุกคนครับก็ทุกคนตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากอยากจะทำให้มันอย่างที่พี่สไปบอกอย่างน้อยขอให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่เล็กในใจของทุกคนของแฟนทุกคนก็เพียงพอแล้วเราก็แฮปปี้ที่เราจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เราอยากถ่ายทอดผ่านซีรีส์ครับขอฝากทุกคนด้วยครับขอฝากด้วยค่ะให้โอกาสพวกเรานะคะขออนุญาตเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนละกันสกายเราไปครับผมตอนนี้ก็ไพลอตเรียกดาสิทานก็ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฝากทุกคนกดเข้าไปดูแล้วก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บั๊มครับพี่บั๊มก็พวกเราตั้งใจกันมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังทำเต็มที่ที่สุดครับขอแค่ทุกคนเข้ามาช่วยกันดูหน่อยนะครับขอบคุณครับก
ก็สำหรับตัวไพลอตซีรีส์ของพวกเรานะครับยังไงปุ้นปั้นก็ฝากทุกคนแบบช่วยปั่นวิวแล้วก็ดูกันหลายๆรอบเลยด้วยนะครับผมยังไงก็เหมือนที่พี่ไรบอกพี่สไปบอกไปแหละครับผมว่าแบบฝากพื้นที่เล็กๆในหัวใจด้วยอะไรเงี้ยคุณป้าก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากไงก็ฝากเนื้อฝากตัวอีกทีนึงด้วยนะครับตัวเล็กตัวเล็กน่ารักด้วยนะยังฝันอยู่ให้คุณป้าด้วยนะครับผมขอบคุณครับไม่เปลืองพื้นที่ในใจแน่ๆค่ะเชิญครับพี่พระเอกยากแล้วทุกคนก็พูดกันปิดจบไงปิดจบปิดจบมีไงก็ฝากซีรีส์เรื่องเรียกแร้สิทานด้วยนะครับคือในทีเซอร์อาจจะเห็นว่ามันเป็นอะไรที่แบบสั้นๆแต่เอาจริงคือเราตั้งใจจริงๆที่แบบลงพื้นที่ถ่ายจริงๆที่ภาคเหนือจริงๆแบบผมว่า2วันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากแบบตั้งแต่ตี5ถึงตี3อะไรเงี้ยครับพวกเราทุกคนตั้งใจกันมากๆแล้วก็อยากจะขอกำลังใจจากทุกคนแล้วครับแบบแฟนคลับทุกคนเลยลองเปิดใจดูก็ได้อย่างเงี้ยครับชอบไม่ชอบเราไม่ว่ากันแต่ว่าลองเปิดใจสักนิดนึงก่อนเฮงก็ฝากซีรีส์เรื่องเรียกแดดสิทานด้วยนะครับหรือว่าไพลอตด้วยเรียกแดดไพลอตครับเรียกแดดไพลอตนะคะขอบคุณนะคะสัญญาว่าจะไม่ทรยศทุกคนนะคะที่ให้โอกาสพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ